ตากระตุกทั้งวันเลยอ่ะขาร้ายซ้ายดีเลิศดีจอนเขาบอกว่าผู้หญิงให้สลับไม่ใช่เหรออุ้ยแก้ว่าอย่ามาสกัดดาวรุ่งกันอย่างนี้สิโอ้ยเบื่อ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 เซ็งมันเซ็งอย่างนี้อ่ะวันแดงเหลือหรือเปล่าน่าสิไม่ใช่ฉันว่าเราเฉานะเฉาโรงแรมเฉาแอร์วันๆอยู่แต่ที่นี่มีแต่คนไฮโซแล้วก็หมาแกรวี่อ่ะมันเซ็งอ่ะมันเฉาอ่ะมันเลี่ยนนี่เฉาน้ำแกรวี่เนี่ยนะใช่เฉาเราจะทำยังไงดีอ่ะกินเนี่ยนะนี่พวกเราสามคนเนี่ยนะไม่ได้ไปหาอะไรอร่อยมากินกันมานานแล้วนะตอนนี้นะจอมต้องการอะไรแซ่บๆร้อนๆข้างทางอ่ะก่อนนะพามาเฮ้ยโทษทีว่าโทษทำไมล่ะก็มันเป็นเรื่องจริงนี่สนุกดีออกนี่สมัยก่อนนะพ่อชายกับคุณอาปกิจอ่ะก็พาเราไปกินร้านอร่อยๆแบบเนี้ยเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วนี่ใช่แล้วลุงก็ต้องนั่งเหยียบบัญชีแกตลอดเด็กแล้วทำไมนายอ่ะถึงไม่สั่งแบบไม่เอาผักโรยอ่ะสั่งแบบนั้นไม่แพงสิเข้ามาเกี่ยวไหมเออนี่ขอบใจนายนะที่ชวนพวกเรามาได้คุยกันแบบนี้ฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยได้ขอบใจนายมากนะอร่อยมากความจริงนะฉันก็มีเรื่องจะคุยกับนายเหมือนกันเรื่องโรงแรมนายน่าจะเข้ามาช่วยนะแทนที่นายสละสิทธิ์ให้พวกเราสองคนเนี่ยฉันว่ามันไม่แฟร์ฉันเห็นด้วยเลยนะเนี่ยนายจะชิ่งหนีแบบง่ายๆไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันไม่ควรรู้ป่าวว่านายก็มีสิทธิ์เท่ากับเราสองคนเลยนะสยามพาราเป็นของพวกเราเท่าๆกันใครจะทำอะไรอยู่ตรงไหนอ่ะก็เพื่อจุดหมายเดียวกันทั้งนั้นน่ะสมบัติที่พ่อแม่เราสร้างกันมาเราต้องช่วยกันดูแลใครอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันฉันเห็นด้วยนะรุ่นพ่อเราอ่ะขัดแย้งกันมามากแล้วมันต้องควรจะจบลงที่รุ่นพ่อเราต่อไปเนี้ยเราทำงานกันแบบคนรุ่นใหม่ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกัน มีแต่จะช่วยเหลือกันถูกต้องการทะเลาะกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและกระเทยมากๆเลยฉันว่าหลังจากนี้ไปเราสามคนเนี่ยช่วยกันร่วมมือทำงานกันดีกว่าดีไหมดีถ้างั้นชนกันเพื่อสยามพาราเพื่อสยามพาราฉันขอออกนโยบายแรกเลยแล้วกันอะไรวะคุณตังหยางหยาแผลที่พ่อเธอทำไว้กับอัครศิริมันลึกเกินกว่าจะลืมได้ง่ายๆผมไม่คงกลับมารักษาแผลนั้นให้หายมากกว่ามาตอกย้ำมาอยู่ทุกวันกระทดเย็นออกไปกับคุณชัดเช้ายังมีเวลามาอ่อยเหยื่อคุณทศกลัวว่าจะจับผู้ชายรวยไม่ได้ก็เลยหวานมันไว้ทั้งพี่ทั้งน้องละลินบ่อยมากเลยนะถ้าอย่างนั้นก็เอาไปทานเยอะนะคะชิ้นเดียวก็พอแล้วแหละฉันทานได้ไม่เยอะเท่าขนมไทยหรอกนี่คุณอุไรนิสาครับว่าที่คุณมั่นผมครับถึงฉันจะไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมเหมือนพวกคุณแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีพอเตือนตัวเองว่าคิดที่ดีกับท่าทีที่พบเจอเธอคงไม่ได้ตั้งใจแต่ละคำที่เธอพูดมามันคล้ายว่าห่วงใยเธอคงพูดไปอย่างนั้นแต่ว่าฉันจำ